ส่วนเรื่องของการสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมนะครับให้ทุกอุตสาหกรรมนั้นสามารถเปลี่ยนผ่านไปสู่ความยั่งยืนหรือว่าพวก green economy ต่างๆนะครับทาง UOB ประเทศไทยเขาเปิดตัว sustainability compass นะครับเพื่อทำแบบประเมินอ,ออนไลน์ในการปรับแผนงานและขั้นตอนการดำเนินง,งานให้ชัดเจนผลสำรวจจากรายงานของ UOB Business Outlook Study 2024พบว่าร้อยละ94ของธุรกิจไทยเนี่ยเขาตระหนักครับว่า ตอนนี้เรื่องของความยั่งยืนนั้นเป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจโดยร้อยละ22ฮะมีแผนที่จะเปลี่ยนวิธีในการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมหรือว่า environmental สังคมหรือว่า social แล้วก็ธรรมาภิบาลหรือว่า governance นะครับหรือเป็นตัวย่อดที่เราจะคุ้นตาก,กันว่า ESG โดยในอีก3ปีข้างหน้าครับเขาต้องการความช่วยเหลือจากธนาคารในด้านต่างๆเช่นการเชื่อมกับบริษัทที่อยู่ในระบบนิเวศอุตสาหกรรมเดียวกันเพื่อเรียนรู้แนวปฏิบัติ ต้องการบริการด้านการลงทุนและคำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานด้าน ESG รวมถึงการเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะครับโดยทาง UOB ประเทศไทยเขาร่วมกับ PwC นะครับพัฒนา UOB Sustainability Compass ซึ่งเป็นแบบประเมินอ,ออนไลน์ช่วยวัดระดับและประเมินความพร้อมด้านความยั่งยืนของบริษัทให้ผู้ประกอบการลงทะเบียนแล้วก็ทำแบบสอบถามรวบรวมข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับ ESG ทั้งเรื่องของกฎระเบียบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง นำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินครับไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อเพื่ออาคารสีเขียวสินเชื่อเพื่อเมืองอัจฉริยะสินเชื่อเพื่อความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนสินเชื่อเพื่อการเปลี่ยนผ่านซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาและการใช้ทรัพยากรภายในองค์กรธุรกิจเปลี่ยนผ่านธุรกิจไปสู่ความยั่งยืนและตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้อย่างทันท่วงทีนับตั้งแต่เปิดตัว UOB Sustainability Compass ตั้งแต่ปี2565นะครับมีบริษัทกว่า1,700แห่งทั่วภูมิภาค ได้ทดลองใช้เพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่ธุรกิจสีเขียวแล้วทางโย b เองเขาก็บอกว่ามีแผนที่จะเปิดตัวเครื่องมือน,นี้ที่ประเทศอินโดนีเซียเป็นลำดับต่อไปภายในปีนี้ด้วยครับ